สวัสดีค่ะชื่อฟานนะคะฟานกิติยาแสนศรีค่ะตอนนี้นะคะเป็นพยาบาลนะคะตอนนี้อายุ25ปีค่ะเราเป็นสายสุขภาพอยู่แล้วเราก็ควรที่จะเอ้ยไปวิ่งบ้างนะเพราะว่าเราอยู่แต่คอนโดอยู่แต่ที่แคบๆอะไรแบบเนี้ยเรารู้สึกบางทีมันก็รู้สึกเบื่อใช่มันทำให้รู้สึกว่าการออกกำลังกายมันน่าเบื่อก็เลยอยากจะลองไปวิ่งบ้างจุดเริ่มก็คือเป็น FC พี่นักวิ่งคนหนึ่งก็จะเป็นพี่บิวตี้ก็คือหนูก็จะชอบไปดูเขาเขาจะไปวิ่งตามงานต่างๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากก็กลายเป็นว่าเขาเป็นคนที่ชวนออกมาวิ่งงานแรก5กิโลจบที่ประมาณ35ก็รู้สึกดีใจนะคะที่มีแบบว่าคนให้ความสนใจกับเราที่เราลงงานวิ่งเราทำให้เรารู้สึกว่าคนที่เขาวิ่งแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยมีเยอะมากๆสังคมนี้กว้างมากกว้างกว่าที่หนูคิดไว้และคือดีใจมากที่เห็นทุกคนออกมาวิ่งเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วมันทำให้หนูอยากไปวิ่งทุกงานเลยไม่รู้ว่าตัวเองจะไหวไหมแต่ว่าจะบอกว่าไปค่ะไปค่ะไปแน่นอนค่ะตอนนี้ยังอยากตั้งเป้าอยู่ที่10กิโลก่อน10กิโลโดยที่เวลาน้อยลงไม่เกิน1ชั่วโมงใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าวิ่งแล้วก็มีการซ้อมบ่อยๆอาจจะไปให้มากขึ้นก็ได้งานพยาบาลช่วงนี้ก็จะอยู่ที่ทำวันละ9ชั่วโมงถึง12ชั่วโมงต่อวัน7วันทำงาน7วันฟ้าก็คิดว่าแต่ละงานก็คือเหนื่อยทุกงานค่ะไม่ว่างานอะไรก็ตามแต่คราวนี้คือเรามองในจุดที่ว่านี่ถ้าเราเป็นคนที่ทำงานเช้าเย็นตกกลับบ้านนอนกินข้าวนอนตื่นขึ้นมาทำงานเช้าเย็นตกกลับบ้านนอนแล้วก็ทำงานวนแบบนี้เรารู้สึกว่ามันชีวิตเรามันแค่นี้เองเหรอฟ้าก็จะมีการแบ่งเวลาก็คือกลับมาก็จะมีการออกกำลังกายเวทเทรนนิ่งประมาณ1ชั่วโมงอย่างน้อยๆเนี่ยให้ร่างกายได้ออกกำลังกายได้เคลื่อนไหว30นาทีขึ้นไปก็ถือว่าโอเคแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเราทำงานหนักๆแล้วเรากลับมาเลยเราไม่นอนเชื่อไหมเราจะยังเล่นมือถืออยู่แล้วทำให้จิตใจฟุ้งซ่านทำให้บางคนมีอาการนอนไม่หลับนอนหลับยากแต่ถ้าลองอีกมุมนึงนะคะลองทำงานเสร็จปุ๊บกลับไปออกกำลังกายสัก1ชั่วโมงแล้วกลับไปที่ห้องคุณจะรู้สึกว่าคุณอยากพักผ่อนมันทำให้เราหลับลึกมากยิ่งขึ้นด้วยฟ้ารู้สึกว่าทำอย่างเงี้ยทำให้ฟ้าหลับลึกตื่นขึ้นมาสดชื่นมากยิ่งขึ้นก็ถ้าจะตรวจร่างกายก็คือน่าจะไม่ได้แต่ว่าถ้าทักทายพูดคุยแล้วก็คุยกันสอบถามอะไรทั่วไปเรื่องสุขภาพได้ค่ะยินดีเลยมาพูดคุยกันได้นะคะเพราะว่าฟานเองเพิ่งเข้ามาวิ่งฮันก็อยากจะรู้จักกับทุกๆคนที่มีความรักสุขภาพใช่รักการวิ่งฟานอยากรู้จักทุกๆคนเลยเพราะว่าฟานเป็นเหมือนน้องใหม่ยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ